สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่สอนวิธีการเปิดพอร์ตนะคะภายใต้ Thai Forex Factory Link นะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องได้รับลิงก์นะคะจาก LINE Official ก่อนนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ copy นะคะตัวลิงก์นะคะไปวางไว้ที่ Google Chrome นะคะ copy เลยคลิกขวาแล้วก็เอาไปวางไว้นะคะแล้วก็กด Enter นะคะจากนั้นมันจะขึ้นมาที่หน้านี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกที่ Open an Account นะคะหรือว่า Start with 50เหรียญฟรีได้นะคะก็กดเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปเสร็จนะคะหน้าตามันจะขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็กรอกรายละเอียดต่างๆเข้าไปนะคะกรอกรายละเอียดส่วนตัวเข้าไปได้เลยนะคะอันนี้ก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะใส่อีเมลนะคะจากนั้นเราก็มาเลือกไทยนะคะเป็น MT4 นะคะเป็นบัญชี IMT4 แล้วก็เลือกเป็นบัญชีไมโครนะคะแล้วก็กดProceed. ซึ่งตรงนี้นะคะเราจะมีรายละเอียดบอกไว้อยู่แล้วนะคะวิธีแบบง่ายๆเบื้องต้นว่าจะต้องเลือกอะไรบ้างก็กด Next ไปได้เลยค่ะจากนั้นเราก็ใส่ข้อมูลส่วนตัวตามนี้นะคะตัว Personal Detail วันเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนที่สำคัญคือตรงส่วนของ Address Detail นะคะก็คือเราจะต้องใส่ที่อยู่นะคะให้มันตรงกับเอกสารที่ยืนยันที่อยู่นะคะใน XM เนี่ยมันจะมีการยื่นเอกสาร2รูปแบบนะคะสำหรับการถอนเงินก็คืออันแรกจะเป็นเอกสารยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็ในส่วนที่2จะเป็นยืนยันที่อยู่นะคะในส่วนตรงนี้ให้ใส่รายละเอียดที่อยู่นะคะให้มันตรงกับเอกสารยืนยันที่อยู่นะไม่ใช่บัตรประชาชนไม่ใช่อะไรนะคะแบบอย่างเช่นทะเบียนบ้านหรือสเตทเมนต์อะไรแบบนี้นะคะก็คือต้องใส่ให้มันตรงกันนั่นเองก็พิมพ์ช่องแรกก็จะเป็นในส่วนของจังหวัดนะคะแล้วก็บ้านเลขที่นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นหมู่ตำบลแขวงเขตอะไรอย่างนี้ว่าไปแล้วก็เป็นรหัสไปรษณีย์นะคะ postal zip code ก็คือรหัสไปรษณีย์นั่นเองเขาก็จะมีแนะนำอยู่ว่าแบบโปรดใส่ address นะคะก็คือที่อยู่เนี่ยให้มันตรงกับตัวข้อตัว document ว่างั้นเถอะตรงนี้นะคะในส่วนของช่องนี้ให้เลือกคำว่า no นะคะแล้วก็ไปต่อกรอกรายละเอียดส่วนตัวของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ให้เรียก account base เป็นดอลลาร์นะคะแล้วก็ leverage เป็น1:888 account bonus ก็คือรับนะคะกด yes นอกนั้นเป็น investor information ก็เป็นข้อมูลการลงทุนของเราก็ใส่ไปตามความจริงอะนะคะเลือกให้มันครบแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะคะของเราตั้งไปเลยตรงนี้ก็คือเขาจะให้เราใส่เป็นตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็ตัวเลขต้องมีทั้งหมด3ตัวนะคะถึงจะใส่พาสเวิร์ดได้นะคะห้ามตัวเล็กอย่างเดียวต้องมีตัวใหญ่ด้วยตัวเลขผสมไปด้วยนะคะก็มากดที่ confirmation ต่างๆแล้วก็ open a real account ได้เลยนะคะจากนั้นมันก็จะเป็นขึ้นหน้านี้ขึ้นมาเราจะต้องเข้าไปคอนเฟิร์มอีเมลนะคะก็เข้าไปที่อีเมลของตัวเองแล้วก็กดคอนเฟิร์มอีเมลด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปที่อีเมลกันนะคะเข้ามาที่หน้านี้แล้วก็กดยืนยันอีเมลนะคะเมื่อยืนยันอีเมลเสร็จแล้วมันก็จะกลับมาที่หน้า XM เหมือนเดิมนะคะเราก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ได้เลยกดล็อกอินจากนั้นเราก็ทำการยืนยันเอกสารนะคะซึ่งมันจะขึ้นมาที่หน้านี้ถ้าเราจะรับโบนัสนะคะ50เหรียญก็ต้องกดยืนยันบัญชีในตอนนี้ก่อนนะคะ
หน้าตาจะเป็นแบบนี้มันก็จะมีเอกสาร2รูปแบบที่ให้อัพโหลดอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะตัวหลักฐานยืนยันตัวตนเนี่ยสามารถส่งเอกสารที่เป็นพาสปอร์ตใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวประชาชนได้เลยนะคะก็กดหาไฟล์ที่เป็นรูปของตัวบัตรนะคะแล้วก็กด Open นะคะจากนั้นก็มาเลือกที่ตัวเอกสารยืนยันที่อยู่นะคะจะเป็นพวกสเตทเมนต์ทะเบียนบ้านหรือบิลค่าน้ำค่าไฟบิลค่าโทรศัพท์เป็นค่าโทรศัพท์บ้านนะคะเดี๋ยวนี้มือถือใช้ไม่ได้แล้วนะคะประมาณนี้ก็กดค้นหาได้เลยนะคะหลักฐานยืนยันที่อยู่อันนี้จะเป็นถ้าเราไม่ยื่นเอกสารตรงนี้เราจะถอนเงินไม่ได้นะคะกดอัปโหลดเอกสารได้เลยเมื่อยื่นเอกสารแล้วมันจะขึ้นมาตรงนี้ว่าเป็นบัญชีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานะคะก็ให้เรารออีเมลจากทาง XM เขาจะส่งมาว่าเอกสารเนี่ยได้มีการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอย่างนี้นะคะเขาจะส่งอีเมลมาว่าได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้แอปพูฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบัญชีที่ถูกแอปพูฟแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นสำหรับลูกค้าใหม่นะคะถ้ายังไม่ได้แอปพูฟก็สามารถฝากเงินได้แล้วนะคะก็กดไปที่ฝากเงินตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกออนไลน์แบงก์ทรานสเฟอร์นะคะทางแอดมินขอแนะนำให้เป็น SCB นะคะน่าจะสะดวกเร็วแล้วก็ถอนง่ายด้วยนะคะก็กดฝากเงินที่นี่นะคะจากนั้นก็เลือกธนาคารที่เราใช้นะคะเลือกธนาคารเลยสยามคอมเมอร์เชียลแบงก์นะคะแล้วก็ใส่เงินที่เราจะฝากเข้าไปนะคะเป็นดอลลาร์ก็ดีค่ะเลขสวยๆดีจากนั้นก็กดยืนยันแล้วก็กดฝากเงินนะคะมันก็จะลิงก์เข้ามาหน้านี้แล้วก็ใส่หน้านี้ก็จะเป็นของออนไลน์แล้วนะคะออนไลน์แบงก์แล้วเราก็ใส่เอกสารรหัสส่วนตัวพาสเวิร์ดยูสเซอร์เนมเข้าไปแล้วก็ฝากเงินเหมือนการจ่ายเงินออนไลน์ทั่วไปเลยสำหรับลูกค้าเก่านะคะเวลาบัญชีมันถูกยืนยันมันจะเขียนบัญชีนี้ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถเปิดบัญชีเพิ่มได้นะคะโดยการนำลิงก์มาวางไว้แล้วก็ล็อกอินยูสเซอร์เนมใดยูสเซอร์เนมหนึ่งที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็เข้าไปที่เปิดบัญชีเพิ่มจากนั้นเราก็เลือกประเภทของบัญชีนะคะตามนี้ MT4 ประเภทไมโครนะคะสกุลเงินหลักเป็นดอลลาร์เลเวอเรจเป็น1:888นะคะแล้วก็เลือกรับโบนัสนะคะจากนั้นเราก็ใส่รหัสผ่านเหมือนเดิมที่เราจะต้องเอาไปเข้าล็อกอินนะคะกดยืนยันแล้วก็เปิดบัญชีจริงเขาก็จะให้ไปเช็คที่อีเมลเหมือนเดิมมันจะขึ้นหน้าแบบนี้แล้วก็เข้าไปเช็คที่อีเมลนะคะว่า ID ของเราเซิร์ฟเวอร์ของเราคืออะไรนะคะเอาไปติดตั้งตอนติดตั้งหรือล็อกอินนะคะจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาก็จะเป็น ID กับเซิร์ฟเวอร์นะคะซึ่งก็นำ ID เนี่ยไปขอ pass key นะคะกับทาง LINE official ของ Thai Forex Factory Ad ได้เลยนะคะสะดวกมากง่ายมากก็ขอรับ EA ฟรีได้เลยค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคนที่ไม่อยากพลาดนะคะการอัปเดต EA ตัวใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ของช่องเราด้วยนะคะ Thai Forex Factory ค่ะก็วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ